This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าในช่วงนี้คนไทยจะกำลังยินดีปรีดานะครับกับเมืองโบราณสีเทพนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยแต่ขณะเดียวกันถ้าเราดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเราก็มีสถานภาพเป็นมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้จากแผนการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับจากกรุงเทพมหานครราชสีมาที่ต้องมีการพาดผ่านพื้นที่ดังกล่าวเองทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าพระนครศรีอยุธยาเองอาจจะถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกกันด้วยเราคุยประเด็นนี้กันนะครับในหัวข้อที่มีชื่อนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงเมื่อความเจริญเผชิญกับมรดกโลกแขกรับเชิญของเราในวันนี้มี3ท่านด้วยกันครับท่านแรกครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณธนกฤษ กิติธรรมกูลท่านที่2ครับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณธนานันท์สุวรรณโพรุ่งและท่านที่3ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญเราไปฟังดูนะครับว่ามุมมองของทั้ง3ท่านต่อประเด็นนี้เป็นอย่างไรครับคือทุกวันนี้คนยังไม่เข้าใจนะว่าอยุธยาได้มรดกเรื่องอะไรใช่ใช่อยุธยาคนอยุธยาเข้าใจว่าเราได้มรดกโลกเพราะว่าต้องอนุรักษ์โบราณสถานแต่จริงคือมรดกโลกที่เราได้คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่โครงสร้างไม่ใช่หินปูนทรายไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่ฮะผมคิดว่าในระยะสำคัญบริบทของมันก็คือมรดกทางวัฒนธรรมก็คือว่าชุมชนกับโบราณสถานอยู่ร่วมกันได้ยังไงให้ได้อยุธยาได้ตั้งเป็นนครประวัติศาสตร์นะครับนครคือภาพรวมทั้งเมืองนะไม่ใช่แค่โบราณสถานวัดใดวัดหนึ่งนะมันคือภาพรวมของเมืองแล้วชุมชนกับเมืองอยู่ร่วมกันได้อย่างไรบางคนไปยกตัวอย่างหลงประเด็นว่าทำไมเกียวโตรถไฟวิ่งผ่านได้นั่นสิเพราะเกียวโตเขาได้แค่ตัวปราสาทของเราไม่ได้เขาไม่ได้ทั้งนครมันก็เลยไม่มีผลกระทบเพราะไม่ไปสร้างบนตัวปราสาทนี่คือจริงๆแล้วผมว่าเรามีคู่กันได้ครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาหาผลประโยชน์ร่วมกันตรงกลางให้ได้ให้เจอให้ได้คือตอนนี้มันแน่นอนเลยว่าเขาสร้างตัวของรางมาจนถึงบางปะอินใช่ไหมครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ถึงมันเหลือแค่ตรงอยุธยาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สร้างนี่ครับคือจริงๆแล้วคือทางมรดกโลกเนี่ยทางยูเนสโกนะครับเขาเตือนมาอย่างหนังสือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับเขาเตือนมานะครับว่าถ้าเผื่อว่าสร้างตรงนี้มันจะกระทบต่อ OUV ของอยุธยาต้องเข้าใจคำนี้ก่อน OUV เนี่ยนะครับ Outstanding Universal Value เนี่ยนะฮะมันคืออะไรของอยุธยาที่เราเขียนหมายถึงว่าทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยเขียนขอไปมันคือการเป็นเมืองที่มีการจัดการระบบของน้ำนะครับเป็นเมืองที่มีการจัดการระบบของน้ำอย่างโดดเด่นนะฮะเป็นสิ่งที่โดดเด่นของมนุษยชาติดังนั้นสิ่งที่เขากังวลนะครับที่ยูเนสโกเขากังวลคือถ้าเผื่อว่ามันมีการสร้างไอ้ตัวเสาตอหม้อนะครับในไอ้ตามแนวรางรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวลักษณะตรงเนี้ยมันสูญหายไปผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้คือทำเมืองให้ทันสมัยนะครับแต่ขณะเดียวกันต้องสูญเสียความเป็นมรดกโลกไปคือสุ่มเสี่ยงในการที่จะสูญเสียเคยมีเมืองก่อนหน้านี้ไหมครับเจอสถานการณ์แล้วบอกว่าเลือกยากแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเลือกความทันสมัยมีไหมอาจารย์มีครับ2เมืองก็คือเดสเดนที่เยอรมนีเขาจะสร้างสะพานข้ามเมืองสะพานข้ามตัวแม่น้ำของเขาทีนี้ปัญหาของเขาก็คือเขาเพิ่งได้มรดกโลกมาปีแรกแล้วก็ตอนนั้นเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเขาขอมรดกโลกเนี่ยคือพื้นที่มรดกโลกของเมืองเดสเดนเนี่ยเขาขอกว้างมากเลยหลายตารางกิโลเมตรแล้วไอ้ตัวสะพานอันเนี้ยนะครับมันไปอยู่ในส่วนพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันไปขัดกันกับไอตัว OUV ที่เมื่อกี้เราคุยกันอันนั้นขัดด้วยเลยใช่ซึ่งจริงๆแล้วสะพานนั้นผมไปเห็นของจริงมามันก็จริงๆมันดูแทบไม่มันก็แทบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเลยนะแต่ว่ามันไปทำลายไอสิ่งที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่มันอยู่ในไอสิ่งที่คุณขอไปไงสุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้เขาก็สร้างไปแล้วเขาก็ถอดออกจากมรดกโลกนะครับหรือที่ล่าสุดที่โดนถอดก็คือที่ถูกถอดช่วงโควิดนี่แหละก็คือเมืองลิเวอร์พูลนะครับที่ลิเวอร์พูลเขาขอตรงบริเวณปากแม่น้ำเมอร์ซี่นะครับว่ามันเป็นไอตอนช่วงที่ศตวรรษที่18-19นะครับที่มันเป็นเมืองท่าใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามันมีไอตัวพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันจะต้องรักษาไอตัวของด็อกไอด็อกมันไปว่าท่าเรือพวกที่ลงของอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ย มันก็คล้ายๆอยุธยานี่เลยคือสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะสร้างสนามฟุตบอลเอเวอร์ตันใหม่อ๋อโอเคพอเขาสร้างปุ๊บก็โดนถอดคือจริงๆถ้าเป็นเคสเนี้ยจริงๆที่ลิเวอร์พูลสนุกมากเลยครับเพราะลิเวอร์พูลคนเมืองลิเวอร์พูลบอกว่าถอดไปเลยอย่างนี้คุณวิทย์น่าจะรู้ดีครับก็คือลิเวอร์พูลมันไม่คิดว่ามันเป็นคนอังกฤษอ๋อโอเคใช่ใช่แล้วมันเป็นมรดกโลกเนี่ยคือไอ้คนที่ไปหวงแหนเนี่ยนั่นคือคล้ายๆอยุธยาทุกวันนี้เหมือนกันก็คือกลายเป็นคนข้างนอกที่บอกว่ามาหวงและทุกวันเนี้ยความเป็นมรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ครับเราใช้คุ้มค่าหรือยังและถ้ามันมีโอกาสจะสูญเสียไปเนี่ยมันจะส่งผลในต่อเศรษฐกิจไหมอันนี้เป็นคำถามแทรกต่อมาเลยนะครับผมไม่กล้าตอบว่าใช้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่ผมจะยกประเด็นให้ฟังว่าการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยุธยานะครับในปี62เนี่ยปีที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ8ล้านคนครับ15% ของ8ล้านคนคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไทยทั้ง85เลยฮะท่านใช่ครับคนไทยเกือบทั้งหมดที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยุธยาแล้วถามว่าคนไทยที่มาเที่ยวอยุธยามาเพราะเป็นเมืองมรดกโลกหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจกับ2นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา 15% เนี่ยมาเที่ยวอยุธยาเพราะมรดกโลกด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยฮะครับเพราะเขาไม่ทราบหรอกว่าอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกครับเพราะเราไม่ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปโดยวงกว้างแล้วก็เราไม่ได้หยิบอันนี้มาใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นว่าอยุธยามันได้ World Heritage นะอะไรเงี้ยเขาแค่มีความรู้สึกว่ามาเที่ยวอยุธยาเพราะว่ามันเป็นเมืองประวัติศาสตร์เขาอยากมาดูวัฒนธรรมเขาอยากดูรากเหง้าของความเป็นไทยมาอยากดูความเชื่อมโยงกับประเทศเขาอย่างเช่นฮอลแลนด์หรือญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆที่เคยมีวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกันนะครับเขาอยากมาดูแค่นั้นพอเขามาดูเสร็จปุ๊บเขาถึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นยูเนสโกเป็น World Heritage แล้วยังไงต่อคือมันก็จบแค่นั้นอ๋อถามว่าเราหยิบประโยชน์จากการที่เป็นเมืองมรดกโลกมาใช้แค่ไหนอันนี้ผมอาจจะตอบส่วนตัวว่าอาจจะยังไม่ได้ 100% จนทำให้คนอยุธยามองว่าคำว่ามรดกโลกเนี่ยกลายเป็นคำต้องห้ามแล้วณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันเนี่ยอยุธยาแทบจะไม่ได้ถูกพัฒนาความเจริญไปสักเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันถูกเงื่อนไขตรงนี้ครอบเอาไว้นะครับเลยกลับมาถามถึงคำถามที่ว่าคำว่า World Heritage เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ก่อนจนเลยมีกระแสคนยุโรปบอกว่าไม่มีก็ได้เอาออกไปเลยเขาไม่ได้ประโยชน์อย่างนั้นเลยฮะใช่ผมมองว่าถ้าพูดแบบนั้นก็ดูใจร้ายเกินไปนะครับก็ไม่ควรที่จะเป็นเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญคือเราควรจะกลับมาทบทวนว่าเราจะใช้ประโยชน์จากยูเนสโกหรือคำว่ามรดกโลกให้มันเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเชิงการท่องเที่ยวได้แค่ไหนยังไงมากกว่าครับจากที่คุยกันมาแล้วนะครับจะพบว่าเราต้องมีแผนการแหละครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการที่พระนครศรีอยุธยานั้นเป็นมรดกโลกในเชิงวัฒนธรรมอย่างดีที่สุดได้อย่างไรและนอกเหนือไปจากนี้ถ้าหากว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงพาดผ่านพื้นที่ดังกล่าวและมีสถานีด้วยเราควรที่จะพินิจพิเคราะห์ประเด็นอะไรบ้างเราไปฟังข้อเสนอจากแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านกันครับเราเท้าความก่อนอยุธยาเนี่ยมี GDP รายจังหวัดเนี่ยประมาณ400,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นระดับ5อันดับ6ของประเทศซึ่งไม่ได้เติบโตแล้วมาเป็นระยะเวลาประมาณ10 กว่าปีโอ้นิ่งๆอย่างนั้นเลยนะใช่ครับเพราะ FDI หรือว่า Foreign Direct Investment เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาสู่อยุธยาแล้วมันย้ายฐานไปปาจีนบ้างนะครับไปเวียดนามบ้างนะครับไปอีสเทิร์นซีบอร์ดบ้างดังนั้นเนี่ยอะไรจะเป็นตัวไดฟ์เศรษฐกิจอยุธยาในลำดับไปในปีถัดไปเราก็มามองในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวก็จะเป็นภาคหลักที่จะมาช่วยไดฟ์เศรษฐกิจในอยุธยาได้มันอาจจะมีมิติที่มากกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยสำหรับในเรื่องของการมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาลงที่สถานีอยุธยานะครับอย่างโอกาสของนักเรียนในอนาคตเนี่ยครับอย่างที่ทราบกันดีก็คือสถานีอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นไปทางแยกระหว่างสายเหนือขึ้นไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็สายอีสานขึ้นไปที่หนองคายนะครับวันนี้เด็กที่เชียงใหม่อยากจะเรียนประวัติศาสตร์อยุธยาเรียนผ่านเว็บไซต์เรียนผ่าน YouTube แต่เขายังไม่ได้มาเห็นของจริงดังนั้นการที่เขาสามารถที่จะลงมาแล้วก็มาเช้าเย็นกลับนะครับเขาสามารถเห็นของจริงได้อันนี้เราไม่ได้ดูยังไม่ได้มาถูกพูดถึงกันมากเท่าไหร่นะครับโอกาสของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับอย่างผมอยู่อยุธยาวันนี้ผมอยากจะเข้ามาทำงานกรุงเทพก็อาจจะได้ใช้บริการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตที่จะมีนะครับหรือว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานบางทีเราอาจจะอยู่อยุธยาเราไม่จำเป็นต้องไปนอนกรุงเทพก็ได้ไปเช้าเย็นกลับนะครับทำงานได้เพราะว่า20 นาทีเองนะครับตรงนี้ครับหรือบริษัทในอยุธยาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับบริษัทในอยุธยามีทุนจดทะเบียนประมาณ 200,000 ล้านนะครับ อุ้ยไม่น้อยนะรวมๆกันทั้งหมดนะครับไม่น้อยนะเป็นล้านอ่ะบจกหจกบมจนะครับเขามีโอกาสที่จะเลือกแรงงานจากกรุงเทพเข้ามาพัฒนาบริษัทนี่ก็เป็นแต้มต่อของอยุธยานะครับเรายังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้มากเท่าที่ควรแต่นี่คือข้อดีของการมีสายรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่อยุธยานะครับแล้วก็อย่างที่พี่เต้เมื่อกี้เราคุยกันก่อนหน้านี้คืออยุธยาเนี่ยจะเป็นโลจิสติกส์ฮับของประเทศนะครับแล้วก็ของอาเซียนด้วยสังเกตได้ว่ามีwarehouse มี DC หลายๆบริษัทใหญ่ๆหลายๆห้างเนี่ยเลือกอยุธยาเป็น DC นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีอย่างที่บอกก็คือมีมอเตอร์เวย์นะครับมีวงแหวนมีระบบรางที่เข้มแข็งนะครับตรงนี้จะทำให้อยุธยามีแต้มต่อมากๆไม่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าในอาเซียนเลยนะครับอยุธยาจะถูกพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านของอสังหาริมทรัพย์นะครับด้านของสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยมันจะถูกเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คิดดูว่าถ้าเกิดมีการพัฒนานะครับแล้วก็เงินในกระเป๋านะครับของประชาชนนะครับมีมูลค่าสูงขึ้นมีการจับจ่ายมีการคอนซัมชันตรงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันมากถ้าเป็นไปได้ย้อนกลับไปผมจะถามว่ามีแผนรองรับความเจริญขนาดไหนแล้วประเด็นสำคัญคือต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันณปัจจุบันเนี่ยปัญหารถติดคนอยุธยารู้ดีอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยสถานีรถไฟรถติดมากติดไปยันเจดีย์ถนนโรจนะแล้วลองนึกภาพดูว่าระหว่างการก่อสร้างรถไฟระหว่างที่ทำการก่อสร้างสถานีเดิมที่อยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีรถขนส่งสินค้าส่งวัสดุเข้าไปในพื้นที่รถโม้ปูนขนาดใหญ่มันจะเกิดรถติดกว่าเดิมไหมมีทางเลี่ยงตรงไหนเขามีแผนรองรับให้เราหรือยังนะครับสองคือพอสร้างเสร็จแล้วคนที่จะใช้สถานีเป็นใครเข้าออกสถานีคนออกสถานีมีการมีขนส่งสาธารณะรองรับได้เพียงพอหรือเปล่าอย่าบอกว่าสถานีอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทำให้เกิดความสะดวกเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาแค่ประมาณแป๊บเดียวจริงครับแต่ออกจากสถานีไปแหล่งท่องเที่ยวใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้โอ้เหมือนเส้นเลือดฝอยจากตัวสถานีอ่ะไปสู่จุดท่องเที่ยวต่างๆเรื่องครับผมมองให้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้ต่อต้านว่าจะต้องไม่ให้มีสถานีผมอยากให้มีแน่นอนอยากให้มีเอาจริงๆบ้านผมห่างสถานีแค่ไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำไปถ้าสร้างผมก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วครับแต่เรามองถึงภาพรวมในอนาคตเรากำลังพูดถึงในอนาคตมากกว่าว่าอย่างที่น้องบอกว่าการบอกว่าอนาคตการท่องเที่ยวมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองอนาคตใน5 ปีข้างหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวมันจะเป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ช่วยให้นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโดยจุดยืนนะครับผมก็อยากให้มีสถานีรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ทำยังไงที่จะอยู่ไปคู่กับมรดกโลกได้เพราะผมมั่นใจว่าเราแค่ยังจัดการมรดกเราแค่ยังเอาประโยชน์ของความเป็นมรดกโลกมาใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของที่อื่นๆนะครับไอการจัดการแบบที่อย่างที่บาหลีที่เกาะบาหลีอย่างเงี้ยนะครับแต่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับมรดกโลกก็คือเขาก็จำกัดความสูงเหมือนกันแต่พอมันจำกัดความสูงโดยที่ตอนนั้นรัฐบาลฮอลันดาที่ไปปกครองอินโดนีเซียเขาปกครองอยู่เนี่ยเขาต้องการคีปไอตัวของความเป็นบาหลีแบบดั้งเดิมเอาไว้อะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวระดับโลกได้เพียงแต่ว่ามันมีการจัดการโดยรัฐที่ดีปัญหาของเราคือเราไม่เคยเอามรดกโลกมาใช้ประโยชน์คือถ้าเกิดเราไปดูในกัมพูชาเนี่ยเอาแค่ค่าตั๋วเข้านะครับค่าตั๋วเข้านครวัดอ่ะของเขาซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วถ้าเกิดใครไปที่นครวัดนครธมหรือปราสาทต่างๆเนี่ยเขาโชว์ป้ายมรดกโลกหมดเลยเขาโชว์แบบตั้งใจเลยนะครับก็คือเราจะรู้ว่าไอตัวตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือน7เดือนกรกฎาปีนี้เขาเก็บเงินได้700ล้านกว่าบาทอ่ะเฉพาะค่าตั๋วนะยังไม่รวมถึงไอตัวเงินหมุนเวียนต่างๆทำไมเขาทำได้เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ไอตัวของถ้าเทียบกับของเราก็คือกรมศิลปากรเป็นคนดูแลในเขมรมันมีอัปสราเป็นโครงการที่ดูแลเอกชนแต่ว่าเขาใช้อังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะครับในการดูแลเรื่องการท่องเที่ยวมันมีการโฆษณามีการอะไรซึ่งถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้ซอฟต์พาวเวอร์ครับเราจัดการซอฟต์พาวเวอร์ได้ เราก็สามารถสร้างมูลค่าจากมันเพิ่มได้ตอนนี้เรื่องของเงื่อนสัญญาเองก็บีบมาพอสมควรทีเดียวนะครับดังนั้นเราต้องรวดเร็วแต่ความรวดเร็วนี้สำคัญมากๆต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนฟังความโดยรอบข้างนะครับเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราจะใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดด้วยณเวลานี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ว่าเราจะเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงซึ่งกันและกันและตัดสินใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมิติของการเป็นมรดกโลกและมิติของการขยายความเจริญกันด้วยสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice